ันข่าวพระค่ำกีฬาบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่8กุมภาพันธ์2565โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรนั้นจากกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นฝนนี้สะเทือนอาเซียนทีมชาติไทยเสนอตัวจัดแข่งขันรายการใหญ่เอเชียในครั้งนี้โดยงานนี้ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบควอลิฟายเออร์ในครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยนั้นปลดล็อกได้รับอนุญาตจากทางบาด้าให้กลับมาจัดการแข่งขันระดับนานาชาติได้อีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาดามแป้งนพพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยและก็มาโน่โปกิ้งเป็นกุญสือใหญ่ของทีมในตอนนี้เตรียมทำภารกิจสำคัญระดับเอเชียในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกช่วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งล่าสุดทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกศึกฟุตบอลถ้วยใหญ่ระดับเอเชียในครั้งนี้เพื่อจะหาทีมไปแข่งขันในรอบสุดท้ายในปีหน้าที่ประเทศจีนโดยประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเฉพาะกลุ่มของตนเองในครั้งนี้ซึ่งการแข่งขันเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันเป็นแบบพบกันหมดทั้ง4ทีมแข่งขันทั้งหมด3นัดซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันในรูปแบบสนามกลางซึ่งการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น6กลุ่มและจะนำทีมแชมป์กลุ่มและทีมอันดับที่2เดือดที่สุดนะฮะจำนวน5ทีมจาก6กลุ่มเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไปโดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่8ถึง14มิถุนายนนี้ทันนี้ก่อนหน้าก็จะมี BC ปทุมและก็เชียงรายเต็ดนะฮะ2ทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยก็ได้ยืนยันแล้วว่าจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มด้วยเช่นเดียวกันในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดเล็กกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับซัลวาดอร์เผยเหตุเรียกแข้งนอกลีกติดธงเพียบโดยคราวนี้ทางคุณานนท์จอนประดิษฐ์เล่นกับทางทีมนนทบุรีซิตี้ในบางกอกพรีเมียร์ลีกหรือว่าอเมเจอร์ลีกและก็เป็นดาวซันโบของลีกยิงไปทั้งสิ้น12ประตูจบผลงานเข้าตาซัลวาดอร์บาริโลกราเซียดึงมาติดทีมชุดสู้ศึก23ปีชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้ซึ่งทางซัลวาดอร์ได้อธิบายการเรียกตัวไว้ว่าผลจากการสเกาต์ของเรานั้นทำให้ผู้เล่นจากอเมเจอร์ลีกโดยผู้เล่นคนนี้มีทักษะการยิงประตูที่น่าสนใจถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ผู้เล่นคนนี้เข้ามาร่วมทีมอีกอย่างเรามีทีมงานอย่างทางพิภพอ่อนโมที่ช่วยสอนและก็ปรับวิธีการเล่นให้กับเขาพัฒนายิ่งขึ้นเขาเป็นผู้ทำประตูสูงสุดในอเมเจอร์ลีกเลยนะเราได้ดูทุกประตูของเขาที่ยิงแล้วและนั่นคือเหตุผลที่เรานั้นเลือกเขาเข้ามาอยู่ในทีมในครั้งนี้เรียกว่างานนี้เข้าตากรรมการดีก่อนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ BP เปิดเหตุผลมูฮัมหมัดอุซานมูซาไปเบนฟิก้าโดยงานนี้แบ็คเพลยูไนเต็ดนะฮะต้นสังกัดของมูฮัมหมัดอุซานมูซาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ส่งตัวเขาไปลุยยุโรปในครั้งนี้เป็นเพราะชนาธิปสงกสินคือต้นแบบในการยกระดับวงการฟุตบอลไทยโดยทางมูฮัมหมัดอุซานมูซาเนี่ยถูกส่งตัวไปยุโรปนะฮะเพื่อการทดสอบฝีเท้ากับสโมสรยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสเบนฟิก้าซึ่งมีปูปิสอดีตกุนซือทีมชาติไทยเป็นกุนซือใหญ่ของทีมอยู่ในขณะนี้โดยการไปของทางเมดเนี่ยก็อยู่ในที่ตัวเขาเลือกแบบ 100% เขาอยากอยู่ที่ไหนเราให้เขาเลือกเต็มที่ไม่ได้เป็นบังคับเขาและการลุ้นไปค้าแข้งที่ยุโรปนั้นก็เป็นเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นหลังได้มีกำลังใจและอยากจะเป็นเหมือนกับทางมูฮัมหมัดในครั้งนี้ซึ่งเราก็พร้อมผลักดันและก็สนับสนุนให้นักฟุตซอลไทยไปสู่ระดับโลกเพื่อทีมชาติไทยของเรานั้นจะได้ไปไกลแบบเดียวกับที่เจ้าเจชนาธิปสงกสินไปเล่นที่เจลีกญี่ปุ่นกับทั้งคอนเซ็ตสโปรและก็ย้ายไปที่คาวาซากิฟอนเทเล่ในปัจจุบันนี้ซึ่งเจนั้นกลายเป็นผู้ที่ยกระดับทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีแต่การเปิดเผยของคุณแปมเกษดาเป็นเรืองประธานสโมสรแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดนั้นยังมีการเปิดเผยด้วยว่าอนาคตจะมีการถ่ายทอดสดแมตช์ที่มูฮัมหม็ดอุสมานบูซาลงสนามที่ยุโรปเหมือนอย่างที่ประเทศไทยเพื่อให้แฟนบอลไทยได้ชมกันอีกด้วยส่วนชนาธิปสงกสินที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับทางคาวาซากิฟอนเทเล่เตรียมจะประเดิม3เกมแรกในศึกฟูจิซีร็อกซุปเปอร์คัพ2022พบกับทางอุระวะเรดไดมอนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่12กุมภาพันธ์จะมีการถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตในครั้งนี้
ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเมื่อคนสนิทโพสแบบนี้หรือจะมีนัยยะสำคัญส่งสัญญาณมาดามแป้งจะถอยไหมโดยหลังจากสิงเจ้าท่าการท่าเรฟซีทำผลงานที่ย่ำแย่ที่สุดในลีกนะไทยลีก1ในฤดูกาล2021นี้ชนะใครไม่เป็นเลยนับจากออกสตาร์ทเลทที่2มาด้วยผลงานดังนี้คือนัดที่16เสมอกับทางทรูแบงคอกไป1-1นัดที่17เสมอกับทางขอนแก่นไป0-0นัดที่18แพ้ชลบุรี FC ไป2-3นัดที่19แพ้เมืองทองไป1-2โดยชนะล่าสุดที่ต้องออกไปเยือนเมื่อนัดท้ายเลขแรกเกมที่15ของฤดูกาลวันที่27พฤศจิกายนบุกไปชนะหนองบัวพิษกลับมาได้1-0ขณะที่ฟุตบอลถ้วย2รายการก็กระเด็นตกรอบนะฮะไปหมดแล้วทั้งลีกครับที่ตกรอบ32ทีมสุดท้ายเมื่อบุกไปแพ้เมืองเลยยูไนเต็ดนะฮะจากการโดนจุดโทษสกอร์รวม5-6เสมอกันในเวลาปกติ110นาที0-0ในครั้งนี้ส่วนทางช้าง FA ครับตกรอบ16ทีมด้วยการบุกไปแพ้ BT ปทุม0-2เมื่อ2กุมภาพันธ์ทำให้ล่าสุดนั้นมีเสียงไม่พอใจจากแฟนบอลการท่าเรือที่ออกมาวิจารณ์ผลงานของทีมที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่พวกเขาฐานะของแฟนบอลคาดหวังและต้องการอยากจะให้เป็นล่าสุดต้องจับตาดูว่าอนาคตของการท่าเรือนั้นจะเป็นเช่นไรเมื่อคนสนิทของมาดามแป้งนพล่ำซำอย่างตีวิทูลชมชายผลได้ออกมาโพสต์ Facebook ด้วยข้อความว่าเริ่มกันเองนะถ้าปล่อยก็เท่ากับสบายจากโพสต์ดังกล่าวทำให้มีการตีความกันไปว่าหรือมาดามแป้งที่เข้ามาบริหารการท่าเรือนั้นเกือบจะ1ทศวรรษแล้วตอนนี้จะถอยเมื่อไม่สามารถนำความสำเร็จมาสู่การท่าเรือได้ทำให้มีแฟนบอลจำนวนมากของการท่าเรือได้เข้าไปให้กำลังใจมาดามแป้งให้อยู่ทำทีมต่อไปโดยแฟนบอลได้เรียกร้องให้มาดามแป้งมีการเปลี่ยนแปลงทีมทั้งนักเตะและก็ผู้ฝึกสอนทีมงานบริหารทั้งที่ศักยภาพของการท่าเรือนั้นถือว่าเป็นทีมบิ๊กเนมแถวหน้าของวงการลูกหนังของเมืองไทยขนาดนี้โดยการมีเม็ดเงินทำทีมมากมายแต่ผลงานกับสวนทางกับเม็ดเงินที่มาดามแป้งลงทุนไปอย่างน่าผิดหวังนั่นเองนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะดูแล้วจะวุ่นซะแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับยังมาไม่ครบทีมชาติไทยแบ่ง3กลุ่มกลับถึงบ้านเกิดหลังจบฟุตบอลเอเชียในครั้งนี้โดยทีมชาติไทยกลับบ้านเกิดแล้วบางส่วนนะฮะหลังเสร็จศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022แต่บางส่วนนั้นยังอยู่ที่อินเดียเนื่องจากติดโควิด-19 โดยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดียและจะเดินทางไปยังโรงแรมกักตัวตามมาตรการของโควิด-19 ทันทีโดยชบาแก้วแบ่งการเดินทางไป3กลุ่มคือกลุ่มแรกนักกีฬาจะเดินทางกลับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนกลุ่มที่2นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบซึ่งเดินทางกลับประเทศไทยวันที่8กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงคืน50นาทีตามเวลาประเทศไทยเที่ยวบิน TG 318ส่วนกลุ่มที่3นักกีฬาที่มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกและยังคงรักษาตัวที่ประเทศอินเดียซึ่งมีเจ้าหน้าที่สมาคมคอยดูแลก่อนจะมีกำหนดการการเดินทางกลับประเทศไทยในภายหลังสำหรับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเข้าร่วมกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบ Inter Confederation Playoff ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ประเทศออสเตรเลียทั้งนี้ชบาแก้วจะไปเล่นในรายการนี้ร่วมกับทางไต้หวันและก็แทนจากทวีปอื่นๆประกอบไปด้วยแอฟริกา2ชาติอเมริกาเหนือ2ชาติอเมริกาใต้อีก2ชาติอินโดนีเซีย1ชาติและก็ยูฟ่าอีก1ชาติโดยรวมทั้งหมด10ชาติและหาอีก3ชาติไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2023กันต่อไปนั่นเองเป็นว่างานนี้ทีมชาติไทยหญิงกลับมาตั้งหลักกันก่อนเดี๋ยวกลับไปบู้ใหม่อีกครั้งอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาบันไทยMy Mano Poking Style ประจำวันที่8กุมภาพันธ์2565โดยแชร์บักครั้งฟุตบอลไทยครับ